สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกวิทโฮปนะคะวันนี้เราจะชวนทุกคนมาทำเบอร์เกอร์บันกันค่ะขนมปังเบอร์เกอร์บันสูตรนี้นะคะเป็นสูตรนวดมือแล้วก็อบในหม้ออบลมร้อนทำง่ายมากๆเลยค่ะส่วนตัวขนมปังเนี่ยก็นุ่มเด้งสู้มือแบบนี้เลยนะคะแล้วด้านในก็นุ่มสุดๆไปเลยค่ะพิเศษก็คือนะคะเราจะมาบอกวิธีหมักหมูง่ายๆด้วยสำหรับใครนะคะวันหยุดนี้ยังไม่มีเมนูขอแนะนำเมนูนี้เลยค่ะรับรองเลยค่ะว่าทุกคนในบ้านต้องชอบเด็กๆนะคะจะชอบมากเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยเดี๋ยวเราจะมาทำตัวบันก่อนนะคะเริ่มจากไข่1ฟองเป็นไข่เบอร์ใหญ่นะคะจากนั้นก็ตีไข่ให้เข้ากันแบบนี้ค่ะหลังจากที่ไข่เข้ากันดีแล้วก็จะนำไปใส่ในอ่างผสม1ส่วนเหลือไว้2ช้อนโต๊ะนะคะเอาไว้ทาขนมปังก่อนอบเนาะหาอะไรปิดด้วยนะคะใส่น้ำตาลทรายตามลงไป20กรัมค่ะยีสต์1ช้อนชานะคะจากนั้นก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะระหว่างนี้นะคะเราก็จะเติมนมจืดอุ่นลงไปนะคะ100 ml ค่ะเป็นนมจืดยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันดีหลังจากที่เข้ากันดีแล้วก็จะทยอยใส่แป้งขนมปังลงไปจำนวน250กรัมนะคะใครไม่มีแป้งขนมปังใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ได้เลยค่ะเติมเกลือลงไปเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาค่ะแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันแบบนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยใส่แป้งส่วนที่2ลงไปนะวิธีนี้นะคะจะช่วยทำให้แป้งเข้ากันง่ายขึ้นค่ะหลังจากนั้นก็ใส่ส่วนที่3ลงไปเลยคนนะคะพอแป้งเขาเริ่มหนืดขึ้นเราก็จะนวดเขาแล้วนะคะนวดให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีได้ลักษณะนี้ค่ะหลังจากได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำการพักแป้งของเรานะคะให้เราหาแรปมาปิดไว้นะคะหาผ้ามาคลุมค่ะแล้วก็พักแป้งของเราไว้20นาทีหลังจากผ่านไป20นาทีนะคะเราก็จะนำแป้งของเรานะไปนวดบนซิลิโคนกันค่ะแล้วเราก็จะใส่ตัวเนยจืดลงไปนะคะ25กรัมค่ะเป็นเนยอุณหภูมิห้องนะถ้าใครใช้มาการีนให้ตัดตัวเกลือในรอบแรกออกเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะนวดตัวเนยกับตัวแป้งเนี่ยให้เข้ากันดีค่ะให้เขาได้ลักษณะนี้ค่ะเราจะนวดดันออกแล้วก็ดึงเข้าแบบนี้นะคะเป็นเวลา5นาทีค่ะจนกว่าแป้งของเราจะได้ลักษณะนี้ต่อไปนะคะเราก็จะทำการฟาดแป้งอีก5นาทีค่ะสูตรนี้นะคะเราอยากได้ตัวบันแล้วก็ขนมปังด้านในเขามีความนุ่มๆนะเพราะฉะนั้นเราจะใช้เวลาในการนวดค่อนข้างนานนิดนึงค่ะพอเราฟาดแป้งครบ5นาทีแล้วนะคะก็รวบแป้งเลยค่ะแป้งก็จะได้ความเนียนลักษณะนี้เลยค่ะทุกคนต่อไปนะคะเราก็ทำการพักแป้งโดยการหาภาชนะมาใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ทาตัวแป้งโดของเราเนี่ยให้ทั่วเลยนะคะหาแรปมาปิดไว้หาผ้ามาคลุมค่ะเราจะพักแป้งจนกว่าจะขึ้นเป็น2เท่าค่ะระหว่างนี้นะคะเราก็จะมาทำการหมักหมูเราใช้หมูสับ200กรัมไข่1ฟองเป็นไข่เบอร์ใหญ่ใครจะใช้ไข่เบอร์ไหนก็ได้นะคะแล้วก็เป็นตัวหอมใหญ่สับละเอียดแบบนี้60กรัมค่ะกระเทียมสับนะคะ15กรัมสับละเอียดเลยนะเกลือครึ่งช้อนชาผงปรุงรสไก่หรือหมู1ช้อนชาค่ะซีอิ๊วขาวนะคะ2ช้อนโต๊ะน้ำมันหอยค่ะ2ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนชาพริกแดงป่นนะคะแบบไม่เผ็ดนะ1ช้อนโต๊ะปาปริก้า1ช้อนโต๊ะออริกาโน1ช้อนชาแล้วก็พริกไทยป่นนะคะ1ช้อนชาใส่น้ำมันพืชลงไปด้วยนะคะ1ช้อนโต๊ะวันนี้เราใช้น้ำมันมะกอกใครจะใช้น้ำมันตัวไหนก็ได้นะคะจากนั้นก็จะนวดส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้เข้ากันดีค่ะนวดจนกว่าเขาจะได้ลักษณะนี้เลยค่ะใช้เวลานวดประมาณ3นาทีนะคะจนกว่าเขาจะเข้ากันเนาะก็หาแรปมาปิดไว้นะคะเดี๋ยวเราจะนำเขาไปหมักไว้ในตู้เย็น1ชั่วโมงขึ้นไปค่ะตอนนี้แป้งของเราก็ขึ้นดีแล้วนะคะเราพักไป1ชั่วโมง20นาทีเลยค่ะเนื่องจากอากาศเย็นนิดนึงเนาะถ้าใครไม่ขึ้นเป็น2เท่าให้พักต่อเลยนะคะเป็น1ชั่วโมงครึ่งหรือว่า2ชั่วโมงไปเลยจากนั้นก็นำมาตัดให้ได้6ชิ้นเท่าๆกันนะคะลองใช้มือกะเอานะคะพอเราตัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาขึ้นรูปกันเลยนะคะให้เรานำแป้งมา1ก้อนนะคะแล้วก็แผ่ออกแบบนี้จากนั้นก็รวบปลายแป้งเข้าตรงกลางแบบนี้ได้เลยค่ะให้ปลายแป้งหรือว่าขอบแป้งนะคะให้เขามาอยู่ตรงกลางจากนั้นก็ทำการรวบนะคะให้หน้าเขาเนียนมากที่สุดให้ทุกอย่างมาอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะจากนั้นก็ทำการคลึงแป้งได้เลยค่ะคลึงให้หน้าเนียนมากที่สุดละกันนะคะใครจะถนัดคลึงบนมือคลึงบนซิลิโคนยังไงก็ได้ค่ะหลังจากที่ได้แล้วก็เอามาวางไว้บนถาดนะคะที่เราเตรียมไว้เนาะรองด้วยกระดาษรองอบด้วยนะคะหาแรปมาปิดไว้หาผ้ามาคลุมค่ะพักแป้งไว้30นาทีผ่านไป30นาทีนะคะต่อไปนะเราก็จะนำไข่นะคะที่เราเหลือไว้2ช้อนโต๊ะใส่นมลงไปครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ
คนทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นก็ทาลงไปตัวบันของเราเลยค่ะทาให้ทั่วเลยนะคะหลังจากที่ทาครบเรียบร้อยแล้วก็จะนำงาขาวนะคะมาโรยลงไปได้ตามชอบเลยค่ะใครไม่มีงาขาวนะคะสามารถใช้งาดำได้เลยนะหลังจากที่โรยงาเรียบร้อยก็นำไปใส่ในหม้ออบลมร้อนได้เลยค่ะปิดฝานะคะแล้วเราก็จะอบด้วยไฟ200องศาเป็นเวลา20นาทีค่ะถ้าใครใช้เตาอบใช้ไฟ220องศาเป็นเวลา15นาทีนะคะระหว่างที่เรารอขนมปังของเราอบนะคะก็จะนำหมูในตู้เย็นออกมาได้เลยค่ะเราหมักไปทั้งหมด2ชั่วโมงนะคะก็ตั้งกระทะด้วยไฟกลางค่อนอ่อนใส่น้ำมันลงไปนะคะคนหมูหมักของเราเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็นำลงกระทะได้เลยค่ะให้เราค่อยๆกดเขานะคะเราค่อยแตะให้เขาเป็นวงกลมมากที่สุดละกันนะคะเราจะใส่ไปทั้งหมด3อันเนาะระหว่างนี้นะคะเราก็จะใส่พริกหวานนะคะสีเขียวสีแดงลงไปด้วยสำหรับผักนี้ก็ตามชอบเลยใครจะไม่ใส่พริกเขียวพริกแดงใส่ผักอะไรลงไปก็ได้นะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำลงไป25 ml ค่ะจากนั้นก็ปิดฝาวิธีนี้นะคะจะช่วยทำให้หมูของเรามีความนุ่มมากๆเลยผ่านไป3นาทีนะคะก็ทำการกลับหมูได้เลยค่ะค่อยๆกลับนะคะอย่าให้หมูแตกนะถ้าหมูแตกก็คือเวลาเราเอาไปใส่ในตัวบันเนี่ยมันจะดูไม่สวยแล้วก็ดูเละเทะนะคะค่อยๆกลับเขาไปเรื่อยๆค่ะพอกลับด้านเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็ปิดฝาค่ะจนกว่าน้ำจะแห้งแบบนี้ก็ปิดไฟค่ะแล้วก็พักไว้ก่อนนะผ่านไป20นาทีนะคะตอนนี้ขนมปังของเราก็เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนำเขาออกจากความร้อนนะคะแล้วก็ไปพักไว้ให้เขาอุ่นตัวลงค่ะนี่ค่ะตัวขนมปังบันโฮมเมดของเรานะคะน่าทานมากๆเลยค่ะแล้วก็นุ่มเด้งสู้มือแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูด้านในนะคะด้านในมีความนุ่มมากๆนี่เดี๋ยวเรานะคะก็จะทำการประกอบร่างกันค่ะโรยซอสลงไปนะคะได้ตามชอบเลยใส่มายองเนสนะคะผักก็ตามชอบอีกเหมือนกันจะเป็นมะเขือเทศเป็นอะไรที่เรามีอยู่เลยนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้ก็หมูเบอร์เกอร์ของเรานั่นเองค่ะใส่ลงไปนะคะโรยซอสใส่ผักตามชอบได้เลยนะคะทุกคนจะใส่ชีสลงไปแบบนี้ก็ยิ่งอร่อยขึ้นมาอีกค่ะเมนูวันหยุดนี้นะคะยังไงไปลองทำกันดูประหยัดอร่อยคุ้มค่ามากๆจริงๆค่ะวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่องโควิดโฮฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ